สวัสดีครับอยู่กันเกมทีมไฟท์แท็กติกนะฮะสนามวันนี้ไม่มีนะฮะไม่มีประตูมิติแล้วก็จะเป็นโซอีนะครับได้เอ็นคาวเตอร์มาทำให้เลเวลในเกมนี้จะเป็นแค่เลขคี่เท่านั้นนะก็จะตัดที่เลเวล9สนับสนุนโดย Overtop Upตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุดๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นเวอร์ชัน PC หรือว่าเวอร์ชันโมบายก็สามารถเรียกใช้บริการได้ในทุกๆแพลตฟอร์มและล่าสุดปรับราคามาใหม่คุ้มค่ามากกว่าเดิมฮะเริ่มต้นกันที่30บาทเท่านั้นหากใครสนใจก็สามารถเรียกใช้บริการได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง description นี้ได้เลยอักเมนชิ้นแรกนะฮะมีซินเวลนะน่าสนใจนิดหน่อยว่าเล่นได้กับทุกๆสายเลยที่เหลือมันเป็นเอ็นวิลครับเป็นไอเทมนะฮะอันนี้จะได้ความเร็วมาไม่ต้องติดตั้งไอเทมแล้วก็ได้กัน CC มาด้วยฮะซึ่งเราอาจจะเล่นทางเฮเวอรี่นะฮะมีคิเรน่ามา1ตัวมีคาซิกมา1นะฮะตอนนี้ได้ไททันมาไอเทมก็ไม่เร็วพอจะเป็นไอเทมของทางไฟเตอร์ได้อยู่นะฮะเกมนี้ไม่มีเลเวล4นะครับก็จะไปต่อที่เลเวล5เลย EXP ก็จะใช้เยอะขึ้นครับผมก็เลยไม่ได้ลงเลเวลฮะตอนนี้ก็เลยค้างอยู่ที่เลเวล3กับไม่มีเงินด้วยเอ็นคาวเตอร์มากันอีกครั้งนะฮะกับทีโม่ฮะสามารถสุ่มอัคเมนใหม่ทุกชิ้นได้อีก1ครั้งครับเพิ่มเติมไปบอกเลยว่าลืมใช้แน่ๆฮะด้วยความเคยชินนะสุ่มแค่ครั้งเดียวแล้วก็ดูเลยอ่ะไปเลเวล5ยังไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราเล่นเป็นแบบนี้ไปก่อนครับเฮเวอรี่3งั้นก็แสดงว่าผมไม่สามารถเล่นคียาน่าได้นะคียาน่าเราจะสุ่มกันเลเวล6เรทตัว2บาทมันจะเยอะที่ตรงนั้นนะฮะแล้วเราไม่มีเลเวล6เราจะมี3 5 7ไปเลยแล้วก็9อาจจะต้องเปลี่ยนไปเล่นเป็นโซลกะก็ได้หรือว่าไปรอนู่นเลยฮะวอริแบร์ลีซินทิสานา3ช้อยนี้ฮะเดี๋ยวเราเก็บตังค์10ทองนะครับน่าจะได้แล้วแหละแต่ก็ลงเลเวลไปเวล5ได้เลยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนนะครับให้มันมีดอกเบี้ยขึ้นมาสักนิดนึงครับและก็เหมือนว่าจะไม่รอดฮะทีมนี้ไปเวล5แล้วมีเคียวอีกตัวอย่างเยอะฮะสู้ไม่ไหวฮะไอเทมได้เลือกคู่สุดท้ายฮะเดี๋ยวรอดูว่าเหลืออะไรนะเสื้อมีแล้วนี่ครับเดี๋ยวไปเอาเป็นผ้าคลุมแล้วกันนะฮะเผื่อว่าไว้ทำปลัดเติร์ดมาฮะเป็นคาซิก2ดาวนะครับรอบนี้เดี๋ยวไปเวล5เลยแล้วกันนะฮะเห็นคนเริ่มขึ้นแล้วเราต้องตามบ้างแล้วฮะเวล5ครับได้จำนวนตัวลงได้5ตัวแล้วก็ทำเป็นดูเอลลิสขั้นหนึ่งทีมนี้เปิดมาเป็นฟอร์จูนนะฮะไม่น่าติดหาอะไรเนาะดูเอลลิสฮะดาเลียส2ดาวยาโซก็2ดาวนะในรอบนี้น่าจะลงตัวที่ดูเอลลิสเลยครับตอนนี้ได้มา2ดาว2ตัวละเหลือแค่รอลงเป็นเลเวล7ซึ่งใช้ XP เยอะอยู่ใช้เงินเยอะเหมือนกันแทนดูเอลลิสก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะฮะวอลแบร์ไม่มานะยาโซก็ไม่ได้แข็งมากไปก็ใช้แบบนี้ไปก่อนมาลองดูไอเทมเพิ่มเติมกันครับเผื่อว่าโยกไปทางอื่นได้เลยครับก็ตอนนี้ได้ถุงมือมา1แล้วก็ตัวมานิดหน่อยได้มานิโค่2ดาวนะครับเงินเก็บตอนนี้30นะอ่ะแล้วก็ถุงมืออีกแล้วนะครับโอเคโยกไปไหนไม่ได้น่าจะหยุดที่ตรงนี้แหละฮะไททันแฮนด์ออฟจัสติกแล้วก็ได้ถุงมือมาอาจจะไปต่อกันที่อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งภาคคุมก็ไปทำเป็นบลัดเติร์ดนะฮะเดี๋ยวขอดูอักเมนก่อนฮะก่อนที่จะใส่เทมนะครับถ้าอักเมนไม่ค่อยน่าสนใจเดี๋ยวใส่เทมเลยรอบนี้ครับเจอกับดาร์กหลอดเนาะแล้วก็มีเป็นดูเอลลิสขั้นหนึ่งแนวหน้ายัง1ดาวเยอะนะครับด้านหลังมีเจนดา2ดาวแต่เงินเก็บเขาค่อนข้างเยอะฮะเราได้2ดาวมาเยอะก็จริงแต่เงินเก็บก็น้อยกว่า10บาทอักเมนที่2ฮะมีจิวเวลตัดน่าสนใจกับเรนนิ่งโกฮะเรนนิ่งโกเราก็จะไปที่เวล9ได้เร็วนะฮะเพื่อที่ว่าไปหาลีซินก็น่าสนใจปะโอเคได้เงินเก็บมาพอสมควรนะฮะเดี๋ยวลงเลเวลแต่ก็ยังไม่ถึง7อยู่ดีนะครับใช้ XP เยอะจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราทำไททันเลยนะฮะก็จะเป็นไททันแฮนด์ออฟจัสติกแล้วก็เดี๋ยวรอบัตเติร์ดนะไอเทมแทงวันนี้ไม่มีนะฮะส่วนคลาสสิกถือไอเทมไปก่อนครับเราจะได้ขายได้ง่ายๆไม่ต้องมาเสียดายอะไร
ุดท้ายเราจะเปลี่ยนเป็นลีซิตนะครับน่าจะลงตัวที่ดูเอลลิส6ถ้าเล่นทั้งทีต้องไป6ครับเพื่อเอาลดความเสียหายส่วนที่เหลือก็จะเป็นดักก็หลอดก็ได้ฮะหรือเป็นตัวแทงค์มาเสริมก็ได้ฮะรอบดีฮะใส่เทพแล้วครับสบายขึ้นละเจอดักก็หลอดครับมีลิเลียลิเลียก็ดีเวลกันเด็ดเรียบร้อยฮะชนะไปครับไม่ติดปัญหาอะไรเอ็นคาวเตอร์มากันอีกแล้วครับได้มาเป็นอารีฮะเพิ่มพลังผู้เล่นนะครับเราก็เป็น104แล้วบวกมา10นะผมว่าผมสามารถไปที่เวล7ได้ฮะโดยไม่เก็บตัวที่จะทำเป็น3นะครับก็เดี๋ยวไปเลยนะครับผมจะรีบไปหาลีซินมันจะเป็นเลเวล9อ่ะถึงจะเจอง่ายขาดอีก90 XP นะครับค่อนข้างเยอะเลยแต่อย่างน้อยฮะทีมเราตอนนี้ค่อนข้างแข็งอยู่เหมือนกันฮะ2ดาวหลายตัวละและก็เจอกับสตอรี่วีเวอร์นะครับน่าจะเป็นทางอาร์เคนิสมากกว่าเอาเคียวมาแค่บัฟ AP เฉยๆฮะเรียบร้อยครับส่วนไอเทมฮะที่หลงเหลืออยู่ก็จะมีเป็นดาบนะครับดาบได้มาบลัดเติร์ดสวยงามฮะเคียหน้า2ดาวครับสบายขึ้นไปอีกนิดนึงฮะตอนนี้ไม่มีใครไม่2แล้วนะอ่ะเทียบตังค์นะครับเดี๋ยวไปกันที่เลเวล9เนาะมีเจนนามาเดี๋ยวลงไปแก้ขัดนะครับก็ทำเป็นดักก็หลอดได้ทีมนี้เป็นอิงชาโดนะครับโวลิแบร์2ดาวเรียบร้อยเซนหน้าด้านหลังก็มีลาสติเปอร์ครับมีเป็นท็อกซินนะฮะไอเทมแพ็คทูของอิงชาโดแต่ยังยิงไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่เนาะได้2กล่อมาได้ AD ขึ้นมานะครับจากไอเทมท็อกซิกซึ่งก็เหมือนว่าโอเครอบดีสู้ได้อยู่ฮะดันยาวไปพี่หน้ามาเพิ่มเติมครับกับดาเลียสอีก1ตัวฮะอ่ะเดี๋ยวลงเลเวลครับขาด XP พอสมควรเจอกับฟอร์ตูนนะฮะฟอรี่วิเวอร์ขั้น1ครับซิลเวอร์ด้านหลังนุ่นเลยฮะ2ดาวได้ตีเร็วได้ตีฟรีมีโชจินครับเร่งบาดาแล้วก็ลาซิเปอร์จอกเกาะแล้วเราก็จอดแนวหน้าไปหมดแล้วครับไปรุมกันที่ตัวซิลเวอร์ฮะเรียบร้อยครับมาลองดูไอเทมเพิ่มเติมมันฮะมีเข็มขัดมานะครับมีทามเคนอาจจะขายทิ้งไปแล้วก็ดาบนะครับไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ฮะไอเทมแทงผมยังไม่มีเลยนะผมมีของไฟเตอร์เรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ไปเวล9ได้เลยฮะตันแล้วเรียบร้อยว้า 4-1 เองเร็วมากๆครับดาเลียแค่2ดาว2ตัวแอนนี่มาแก้ขัดนะครับแล้วก็มอร์กาน่ากับแอสซี่น่าจะไม่ได้เล่นฮะแต่ดึงมาเผื่อว่าจะเจอลีซินได้ง่ายขึ้นฮะอาเซียมาครับซาย่ามาเปิดเป็นดักก็หลอดนะครับซาย่าราคาแล้วก็เดี๋ยวเอาอาเซียดีกว่าอาเซียยังไงก็เก่งนะครับไม่ต้องเปิดภาษาอะไรมากไปอ่ะลงไปเป็นอินวอเกอร์ขั้นหนึ่งคู่กับแอนนี่รอบนี้ครับเจอกับ Story Weaver นะฮะก็จะใช้เป็น Dragon Lord ทีมนี้เขาได้รีซินมาแล้วนะฮะแล้วก็ใส่มาโซลกะตัวหนึ่งเนอะเอามาแบบดีบัฟเพิ่มแม็กมานาเราทำให้สกิลออกช้าลงเล็กน้อยนะฮะไม่น่าติดปัญหาอะไรนะจำนวนตัวเราเยอะมากเลยฮะ9ตัวฝั่งเขายังเวล7ชนะไปครับอักเมนสุดท้ายฮะอักเมนสุดท้ายก็จะมีดูเอลลิสครับน่าสนใจมากๆเลยเราสามารถทำอาเซียดูเอลลิสได้นะครับเดเวอรี่ก็ดีแต่เป็นดูเอลลิสดีกว่านะครับได้ตีเร็วซึ่งก็ทำให้เราเนี่ยสามารถไป8ดูเอลลิสได้นะเอาจริงๆแต่เดาหน้ามันจะน้อยนะเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นได้แค่9ตัวถ้าผมไป8ดูเอลลิสก็คือต้องแน่นมากๆแนวหน้าเพราะว่าตัวหลักๆที่มารับดาเมจก็จะเป็นลีซินเนาะเป็นโวลิแบร์เป็นยาโซซึ่งตัว1บาทอาจจะยืนได้ไม่นานอ่ะลองสุ่มกันดูนะครับได้มาเป็นอูเดียเพิ่มมา1ตัวฮะไปกันต่อเจอเป็นเซตนะฮะโอเคเดี๋ยวเซตไปลองบัฟแก้ขัดนะแล้วก็ได้มาเป็นนี้ด้วยอัมเบลฮะขั้น1ผมอาจจะหยุดที่6ดูเอลลิสนะฮะเพราะแนวหน้าเราแบบไม่ค่อยมีเลยอูลิแบร์อยู่ทีมอื่นซะเยอะเลยครับวันนี้ลีซินก็ยังไม่ต่อผมเอาตัวแนวหน้าตัวอื่นมาเสริมดีกว่าแล้วก็ใช้เป็นอาเซียฮะมาแบกครับขอให้แนวหน้ายืนได้ฮะเดี๋ยวอาเซียดาเมจให้นะตอนนี้ก็คือตีเร็วเลยใส่ดูเอลลิสให้ไปครับยิงแบบเร็วมากๆนะอ่ะเรียบร้อยครับชนะไปได้มาเป็นไจแอนท์ฮะดาเมจเลยแบบไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับส่วนเว่ยฮะให้มาเป็นหุ่นนะถ้ามารอดชีวิตเขาก็จะได้รับถึงทองนะครับเป็นเงินฟรีนะฮะลีซินมาเพิ่มอีกตัวครับเดี๋ยวเราเอาราคาเนี่ยมาช่วยเดียวได้ครับเมื่อกี้ปรับไปรับเกาะครับปรับไปรับโล่แต่มันเป็นซาย่านะดูเอลลิสฮะไอริเลียมาแล้วนะครับดูสิแนวหน้าเราจะแบบมีน้อยมากเลยนะไอริเลียก็ตอนนี้ถ้าลงไปมันก็คือจะแทนดาเลียสครับแต่ดาเลียสเป็นหนี้อยู่ฮะอัมเบรลอยู่สร้างโล่ให้กับเพื่อนได้ฮะเดี๋ยวค่อยลงไปนะครับรอ2ดาวก่อนแล้วกัน
รอบนี้ครับเจอกับอาร์เคดิสเลยฮะได้มาเป็นลักไอเทมแบบฟูๆมาแต่ไม่ได้3ดาวครับน่าจะเป็นไอเทมของซินด้านะฮะอาจจะฝากไว้ก่อนเพราะว่าเปิดเป็นเฟดอยู่แล้วก็ทำเป็นอัฟเฟลิออสนะฮะไอเทมฟูมาอีก1ตัวแล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปวันนี้อาเซียเราไม่แรงเท่าไหร่เลยเพราะว่าใส่เป็นไจแอนต์อ่ะมันสกิลไม่ใช่เป็นจิวเวลกาเลตนะครับก็เลยแบบไม่เวอร์มากมายแต่ถ้าเจอกับตัวเลือดเยอะก็ไม่แน่นะฮะแต่คือตีเร็วมากครับเพราะงั้นผมอาจจะหาโชจินซึ่งตอนนี้น้ำตาไม่มีแล้วงั้นก็จะเป็นทางผ้าคลุมนะครับเราอาจจะปรับเปลี่ยนเป็นควิกซินเวอร์ได้นะฮะเอาความเร็วขึ้นมาแทนหรือว่าทำเป็นของแทงก็จะเป็นอีเวนชาวนะครับเจาะเกราะเดลด้าเดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อดีครับโบลิแบร์ผมไม่มีเลยหาไม่เจอเลยอย่างแย่อะไปสุ่มกันต่อได้โอมาเลยฮะไม่เอาโออีกแล้วอาเซียดีกว่าอาเซียรอ2มีวูคองครับก็น่าสนใจนะวูคองเราจะได้เฮเวอรี่นะครับคู่กับเคียนาอะเดี๋ยวเป็นวูคองมาเก็บดองไว้ก่อนเผื่อ2ดาวครับก็มายืนแนวหน้าได้ครับเอามาสตงสตันนิดหน่อย2ดาวก็ยืนได้นานยังไม่ลงไปครับเลือดยังน้อยอยู่ทำอะไรได้ไม่มากเจอกับอินชาโดครับบริแบร์ทีมนี้ก็คือใกล้จะ3แล้วปะเราก็เลยไม่มีใช้เลยจะลองไป8ดูเอลลิสต์สักหน่อยน่าจะไม่ได้ทำนะฮะแนวหน้าไม่หนาพอรอบนี้เหมือนว่าจะรอดอยู่นะฮะเจาะไปถึงตัวบริแบร์ได้นะฮะจำนวนตัวแบบเยอะมากๆครับแล้วก็อาเซียยิงไปไม่แรงเท่าไหร่แล้วจริงไม่แรงแต่ได้เร็วเนี่ยฮะดาเมจทีไม่ต่างจากคาสิกเท่าไหร่เลยซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่2ดาวด้วยมั้งดาเมจก็เลยแบบยังไม่เวิร์มมากเซตมาอีกตัวฮะเว่ยบอกเลยไม่มีที่ลงฮะลงไปก็คือจะไม่ได้แทงค์นะฮะตอนนี้ยังชนะต่อเนื่องอยู่ก็ยังอยากจะไปต่อเก็บตังค์ยาวๆไปอะดูเอลลิสครับไป8ได้อยู่นะฮะเพิ่มความเร็วมา4เปอร์ครับกับลดความเสียหายขึ้นมาฮะอาจจะหยุดแค่6ก็ได้นะเพราะว่าแทงค์เรามีไม่เยอะครับอะผมหยุดแค่6ตัวต่อไปก็จะเป็นลีซินกับไอริเลียฮะที่เอาลงไปครับรอลีซิน2แล้วก็มาอีก1ตัวฮะไม่มีช่องแล้วครับสงสัยขายนี่แล้วกันนะฮะอูเดียทิ้งไปฮะอูเดียไม่มีคู่นะเบเฮมอธไม่ได้เปิดนะครับอิงชาโดก็ไม่มีส่วนเซตก็ยังพอได้ดีฮะอัมเบลมานิดหน่อยครับเปิดมาได้โล่เอามารับดาเมจแทนได้เล็กน้อยครับรอบนี้ฮะเจอกับมอร์กาน่าฮะอาร์เคดิสแปะฝากไว้อยู่ที่นอร์ติลุทฮะยังคงรอดอยู่หรือไม่ครับคาซิกกระโดดไปเก็บได้อยู่นะฮะในตอนนี้เดี๋ยวรอรีซิน2ดาวครับลงไปแทนฮะอาจจะแบบเป็น6ด้วยลิซับยืนได้นานตีได้เร็วมากกว่านี้ครับเว่ยมาอีกแล้วอ่ะมันไม่มีที่ลงอ่ะให้เว่ยอยากลงไปเหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่มีแทงนะแทงตอนนี้คือบางบางครับได้ดีโคบาช่วยพอสมควรนะอ่ะเดี๋ยวรอบนี้ฮะเราเปลี่ยนลีซินลงไปเลยนะครับคิดว่าน่าจะสุ่มเจอมั้งจะได้เคลียร์ช่องด้วยฮะเผื่อว่าจะมีไอเทมออกมาเคลียร์หน้า2แล้วนะครับบูมูไม่เล่นฮะเว่ยเว่ยไม่ดึงแล้วกันครับอ่ะทำเป็นโชจินฮะให้กับอาเซียนะได้มานาได้เร็วมากขึ้นครับสกิลจะได้บ่อยแต่จะเป็นใจแอนฮะอาจจะไม่ได้แรงมากมายเลยก็รอบนี้เดี๋ยวเอานี่เขาออกมานะครับใส่เป็นไอริเลียนะเราจะได้เป็น6ดูเอลลิสต์นะครับเร็วขึ้นมาอีกฮะแล้วก็ลดความเสียหายได้เนาะส่วนอีกตัวนึงครับวูคองจะไปแทนเมาไฟนะฮะจะได้เฮเวอรี่เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือจะมีสปันขึ้นมาหน่อยแล้วก็ไอเทมของเอนวิลนะครับไอเทมในเอนวิลก็เดี๋ยวจะเป็นวอร์ม็อกแล้วกันฮะแล้วก็ไปคู่กับดาร์กอนคลอคือเอาแมคเฮปีครับแล้วก็ได้ฮิวอ่ะแปะไปก่อนฝากไปก่อนตอนนี้มี40ทองเดี๋ยวค่อยสุ่มกันส่วนการเจาะกรอดนะครับไอริเลียมันสามารถเจาะให้ได้อยู่แล้วนะอาจจะไม่ต้องทำก็ได้ต้องการไอเทมแทนครับรอบนี้ฮะเจอกับอินวอคเกอร์นะครับใช้เป็นอาเซียเหมือนกันฮะริเลียยังไม่2แนวหน้าก็เหมือนจะยังไม่หนาเท่าไหร่นะใช้เป็นเซตเหมือนกันมีแอนนี่นิดหน่อยแล้วรีซินเรายังไม่ตายฮะรีซินตีดูดเลือดโอเคได้อยู่ครับรีซินก็เก่งอยู่นะถ้าเปิดดูว่าลิสมาได้ตีเร็วครับไอริเลียตัวที่2ครับเดี๋ยวผมต้องสุ่มแล้วฮะหารีซินให้มัน2สักหน่อยจะได้สบายมากกว่านี้นะฮะโอ้โหอูเดียก้าวมาแล้วก็ไม่มาอีกเลยครับมาแค่นี้หรือว่าเอานอติลุสไปแทนดีฮะนอติลุสจะได้วอร์เดนมาเซตจะแข็งมากขึ้นฮะรีซิน2ดาวครับสวยงามหน้าแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงฮะลิซานดาข้ามไปนะครับและก็วูคองฮะ2ดาวอ่ะเรียบร้อยจบตัวของเราจะมีประมาณนี้ฮะที่ปรับเปลี่ยนได้ก็น่าจะโวยแบร์ฮะแทนยาสูบเท่านั้นเองลองดูฮะรอดไม่รอดครับรอบนี้ฮะเจอกับแอสเลยครับ2ดาวเปิดมาเป็นโพสเลตอันนี้เจอกับทีมโครนนี่ครับไม่สามารถลดเลือดศัตรูได้นะฮะก็เรียบร้อยฮะชนะไปครับ
โอ้โหเว้ยรัวๆจริงว่ะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นวูคองนะครับวูคองเราไปยืนข้างๆเซตเนาะส่วนไอเทมแทงค์ฮะให้กับราคารไปนะเรียบร้อยครับเซต2ดาวฮะรีซินอีก1ตัวครับไปกันต่อเจอวูลิแบร์ฮะแต่ไม่ได้ดึงมาครับเจอเป็นรีซินอีก1ฮะแล้วก็วูคองอีกตัวว่ะอ่ะลุ้น3กันส่วนทีมนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยครับใช้เป็นรีซินใช้เป็นไอริเดียแต่จะเป็นดาร์กหลอดนะครับเน้นทางดาร์กหลอดมีตัวแทงเป็นกาลิโอฮะและใส่มาเป็นกากอยครับค่อนข้างแข็งเลยครับฝั่งเราหายไปพอสมควรแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่รอดนะครับชนะติดต่อกัน14รอบน่าจะจบที่ตรงนี้นะฮะแต่ก็คือนานอยู่โอเคฮะเรียบร้อยครับแตกฮะรีซินคนเดียวเอาไม่อยู่ต้องรออาเซีย2ดาวอะตอนนี้อาเซียไม่2คือดาเมจหายไปเยอะเลยแถมใส่ใจแอนด้วยนะฮะอาเซียหายฮะกับราคารครับราคารเรายังไม่2ด้วยฮะมันก็เลยไม่ได้หนามากมายต้องสุ่มให้เจอเพราะงั้นไอเทมเราเดี๋ยวเป็นไอเทมแทงค์เนี่ยฮะที่เหลืออยู่ก็จะเป็นซันไฟเท่านั้นเองฮะเอามาลดฮิวก็เดี๋ยวให้ราคารเป็นตัวแทงค์นี่ครับมาลองสุ่มกันดูฮะเบื่ออีกแล้ววันนี้ไม่มีคนเล่นเบื่อเลยซาย่าราคาดีฮะซาย่าราคามารอขึ้น2ครับจริงผมเอาแพ้สัก2รอบก็ได้เลยเอาเวยลงไปได้ดาเลีย3ดาวเลยลืมคิดไปลืมคิดไปจะได้เคลียร์ช่องไปด้วยแล้วก็ได้ตัว3ดาวด้วยรอบนี้ครับเจอกับอาร์เคดิสนะฮะยังคงเป็นนอติลุทัสที่เป็นอาร์เคดิสนะฮะไม่ได้ให้มอร์กานดาก็ไม่ติดปัญหาอะไรครับตีทีมสุดท้ายฮะกับอาเฟริออสครับที่เป็นเอนคาวเตอร์ฮะให้คอมโพเนนต์2อันแล้วก็ไอริเลียครับขึ้นมา2ดาวครับเรียบร้อยฮะสวยงามอ่ะเดี๋ยวมาลองถ่ายเทมให้กับไอริเลียกันนิดหนึ่งเนี่ยฮะออกมาเป็นเปลี่ยนเป็นแทงดีกว่าเป็นของแทงอ่ะเป็นบลัดเติร์ดก็ได้ฮะบลัดเติร์ดเดี๋ยวให้วูคองก็ได้ฮะวูคองเราจะเทมเบอรี่ครับน่าจะได้ดาเมจดีกว่าเซตนิดหน่อยฮะแต่เซตก็ดาเมจหมู่ได้ดีนะครับต่างกันไม่เยอะอ่ะผมให้วูคองดีกว่าเซตอาจจะหาไอเทมที่หลังแล้วก็อาเซีย2ดาวครับโอเคอ่ะลาก่อยดาเลียสไม่รอละดูซิว่าอาเซีย2ดาวจะดาเมจดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันใส่แค่ใจแอนน่ะปกติเราจะใส่ซีเวลกันเลยครับที่ทำลงไปหลายๆคลิปนะครับจะแรงมากๆตอนนี้ใส่เป็นใจแอนเองนะฮะส่วนความเร็วก็จะเป็นดูเอลลิสครับซึ่งจะเห็นได้ว่าก็ไม่เวอร์นะไม่เวอร์ที่จะน่าแรงกว่าเฉยมันทำเสร็จไปแล้วนะครับทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากว่าจะขายตัวปั้นตัวใหม่นะฮะอ่ะทีมที่เหลืออยู่ฮะเป็นดาร์กหลอด4นะครับกับอีก1ทีมก็จะเป็นอาร์เคนิส6ครับมาฮะลองดูไอเทมชิ้นต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นของไอเรียไม่ก็วูคองเลยฮะโอเคงั้นก็เป็นของวูคองแล้วกันฮะไททันปะโอ้โหเคน2ดาวไม่เอาไม่เอาเอาแค่ลุ้นรีซินพอนะครับแล้วก็เหวี่ยงแล้วเว่ยอีกแล้วโอ้โหเคนอีกแล้ววูคองนะฮะวูคองลุ้นๆ3ดาวอยู่คาดอีก4ตัวดูทรงน่าจะไม่3ครับเพราะว่ามีคน2ดาวแล้ววูคองเอาจริงแค่หยิบแค่ตัวเดียวผมว่าไม่3เลยและเป็นทีมที่แต้มไปเยอะด้วยครับก็น่าจะแบบซัดกันหลายยกอยู่ฮะน่าจะสู้กันจนจบเลยไม่น่าจะ3ดาวนะสำหรับวูคองฮะรอบนี้ครับเจอกับอาร์เคดิสฮะได้3ดาวมาเป็นอิลีฮะยืนได้แบบนานมากๆครับมีดาร์กต้นคอมีบัมเบอร์เวสเลยครับแข็งมากๆเลยจริงๆติดโล่โอ้โหเจาะไม่เข้าเรียบร้อยฮะเหลือแค่อาเซียนสุดท้ายที่ผมสู้ไม่ได้แล้วฮะมาตรงหน้าเลยครับสกิลไปน่าจะฆ่าไม่ได้แล้วโอ้เรียบร้อยแตกพ่ายเว่ยกันอีกแล้วนะครับหยิบมานี่ได้ลุ้น3แน่ๆเลยแต่ไม่มีที่ลงอ่ะซาย่าราคารฮะ2ดาวครับได้แทงด่าขึ้นไปอีกนิดหนึ่งวอลิแบร์น่าจะไม่ป้องไม่ปั้นแล้วฮะขี้เกียจเดี๋ยวใช้แค่โอแล้วกันนะฮะรีซินผมยังมีลุ้น3ได้อยู่ครับเพราะว่าทีมนี้ยังมีแค่1ตัวผมต้องส่งท้ายให้ได้อีก4ตัวครับเป็นตัวที่เหลือทั้งหมดเลยนะอ่ะรอดไม่รอดครับก่อนหน้านี้แพ้ไปฮะเข้าถึงตัวอาริเลียยากหน่อยแต่ตอนนี้เราได้มาเป็น2ดาวราคารกับ2ดาวอาเซียแล้วนะฮะเหมือนว่าจะดีมากขึ้นแต่ก็ไอเรียมันอยู่ใกล้ๆแพ้ไปครับหรือเราจะไม่สนโล่อัมเบรลเดี๋ยวย้ายตำแหน่งไปเลยอ่ะวูคอง52ดาว2ตัวนะครับ
แต่ไม่น่าจะ3แล้วอีกทีมนึงก็ใช้ซึ่งก็น่าจะหมดภูแล้วในตอนนี้มี9ตัวแล้วก็เหลือแค่2ทีมสุดท้ายฮะสู้กับทีมเมื่อสักครู่นี้เลยยันจบก็จะได้ลุ้นแค่ลีซินเนี่ยฮะกับโบดีแบร์ผมปั้นขึ้นมาแทนยาสุโอได้เดี๋ยวลองดูครับรอบนี้รอดไม่รอดครับลองย้ายสาขาฮะไปอยู่ทางขวาของเซตเลยครับจะได้เข้าถึงตัวทางขวาได้ง่ายมากขึ้นฮะเวลาสกิลพุ่งไปแล้วก็บึ้มไปอ่ะดีขึ้นปะเหมือนจะดีขึ้นนะฮะเพราะว่าราคาได้รับดาเมจแทนวูคองครับก็ทำให้โซนทรายฮะอย่างลีซินฮะไปถึงตัวไอเลียเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ลีซินตีอยู่กันกับราคานะฮะโอเครอบนี้น่าจะชนะอยู่นะครับอาเซียยังอยู่สร้างทหารที่มาช่วยแทงได้ไอเทมไม่ค่อยมีของไอเลียเลยครับมีของทงของแทงอ่ะเดี๋ยวผมเป็นไดแอดแล้วกันนะฮะได้ตัวอาเซียมาด้วยแล้วก็เปิดไดแอดขั้นหนึ่งน่าจะให้บูคองไปจะได้เสร็จไปอีก1ตัวลีซินครับ2ดาว2ตัวฮะขาดแค่เพียง3ตัวเท่านั้นนะฮะจะ3ดาวหมดครับตังค์ลีซินทีมนี้ยังไม่2นะครับก็3ตัวที่เหลือยังอยู่ในพูนะลองดูฮะอันนี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรมากมายไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยยังคงเหมือนเดิมครับราคารเข้าไปแทงก่อนครับลีซินก็จะไปหาแนวหลังโอ้แต่รอบนี้ติดแนวหน้าอย่างตัวราคารซะก่อนนะไปไม่ถึงตัวไอเดียฮะแต่ก็มีอาเซียฮะช่วยเคลียร์ช่วยฉีดนะครับแล้วก็เรียบร้อยฮะชนะไปอีกรอบนึงครับลีซิน3ตัวสุดท้ายโอ้โหไม่มีมีเซตนะครับตังค์ไม่มีไม่เป็นไรโดนย้ายมาฝั่งนี้แทนแล้วฮะและกาลิโออยู่หน้าสุดเลยครับติดกับกาลิโอน่าจะนานอยู่อย่างเงี้ยลองดูฮะรอดไม่รอดครับไม่งั้นต้องโยกอาเซียไปทางขวาแทนฮะให้ได้ตีฟรีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ทะลุนะลีซินเราแทงได้นานพอสมควรฮะส่วนทางขวามีเป็นไอเรียฮะช่วยดาเมจแต่ดาเมจเหมือนจะไม่พอนะฮะผมติดที่ไม่มีไอเทมให้ไอเลียแล้วก็ไม่มีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจเลยอ่ะลองดูฮะคลิปนี้จะให้ไอเทมอะไรไอเลียปะได้มอร์กาน่ามาเพิ่ม1ตัวนะครับอ่ะลองดูฮะคอมพลีทไอเทมอาเซียมาเพิ่มอีก1แล้วก็มี IE นะครับแต่เอานี่ดีกว่าติฟโกฟดีกว่าฮะได้คุ้มๆให้กับเซตนะครับดาเมจก็ได้แทงก็ดีฮะมาหาลีซินครับอีก3ตัวฮะฝั่งเขาเหมือนว่าจะยัง1ดาวอยู่นะครับยังมีอยู่ในพูลแต่ผมก็ยังหาไม่เจอแต่เว่ยกับซาย่านะครับโอ้โหหมดนะฮะแล้วก็เป็นซาย่าอีก1ตัวนะครับไม่เจอฮะหาไม่เจออ่ะเดี๋ยวเราสลับราคารครับไปอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะราคารกับบูคองสลับกันดูซิว่าดีขึ้นหรือไม่ฮะซึ่งทางซ้ายก็จะโดนหนักหน่อยฮะแต่มีราคารช่วยแทงอยู่ครับมันก็จะดีกว่าวูคองนิดหน่อยอ่ะโอ้ลีซินเขา2ดาวแล้วเหรองั้นก็หมดสิทธิ์แล้วนะฮะทำอะไรไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสได้3แล้วนะครับส่วนในรอบนี้ฮะเซตได้ IE มาฮะได้วอร์ม็อกมาแบบสกิลได้ดาเมจค่อนข้างดีมากๆครับทำให้แบบเกมเปลี่ยนเลยฮะจากเซตสกิลบึ้มทีเก็บไปได้เยอะฮะโอเคอีก1รอบครับถ้ารอบนี้เราชนะเราก็จบเกมได้เลยนะฮะส่วนตัวครับก็ไม่น่าจะเจออะไรแล้วแหละเพราะว่าภูคองบทภูลีซินก็น่าจะเหลืออีก1ตัวซึ่งก็3ดาวไม่ได้ฮะอาเซียก็ไม่ได้2ดาว2ตัวเลยนะครับก็ลองสุ่มเล่นๆดูไม่เจออะไรฮะรอบนี้น่าจะจบได้มั้งคิดว่านะแต่ไอเทมเซตไม่ดีเลยเมื่อกี้เซตเก่งเพราะว่ามีไอเทมดีครับรอบนี้เซตเราเป็นเลดบัฟกับอาร์คแองเจิลน่าจะแย่อยู่แต่เดี๋ยวลองดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมสลับอาเซียไปทางขวาแต่เหมือนว่าจะช้าไประบบตัดไปแล้วนะครับทางขวาน่าจะเป็นอะไรที่ฟรีมากๆอ่ะมันเป็นอะไรที่น่าอยู่มากๆสำหรับอาเซียฮะได้ตีฟรีฮะลองดูฮะรอบนี้รอดไม่รอดครับเซตเรากระแทกไปแล้วครับอยู่ด้านล่างฮะเข้าไปได้ไม่เท่าไหร่ฮะไอเทมไม่ค่อยสวยส่วนไอเลเรียฮะได้ตีฟรีจริงๆครับทางขวาเป็นอะไรที่โล่งมากๆฮะสลับเปลี่ยนกับอาเซียไม่ทันแล้วก็เหมือนว่ารอบนี้จะแตกแล้วเนี่ยลีซินแทงอยู่ครับและลีซินโอ้โหลีซินจนหยดสุดท้ายจริงๆแล้วก็เหลือราคารกับไอเลเรียฮะและก็เรียบร้อยครับไอเลเรียเกือบแตกชนะไปฮะจบ
โอเคฮะวันนี้อยู่กันกับ6 Duel List นี่ครับสามารถไป8ได้แต่ภาพไปเนี่ยผมจะไม่ค่อยมีตัวแทงเท่าไหร่ตัวแทงของ Duel List มันจะเป็นบูลลี่แบร์เป็นลีซินนะฮะที่ต้องมีไอเทมแทงๆแข็งๆหน่อยนะฮะซึ่งดูจากสภาพทีมแล้วครับก็เล่นแค่6ดีกว่าไม่อยากจะฝืนไปเล่น8เพราะว่าแตกแน่นอนหรือว่าถ้า8แบบไม่อยากหาตัวแทงแข็งๆก็น่าจะต้องเอาเอมเบลมฮะให้ตัวสไฟเตอร์อย่างวูคองอย่างเซตหรือว่าอูเดียแทนนะครับมันก็น่าจะทูๆไทๆไปเล่น8ได้นะครับแต่ช่วงนี้อาเซียบอกเลยว่ามาแรงจริงเล่นแบบแรงจริงๆเก่งจริงๆนะฮะไม่ต้องเปิดภาษาอะไรเยอะก็แรงได้แต่วันนี้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ใส่เป็นไจแอนท์เล็กไปวันดรอปไปพอสมควรนะครับอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Over Top Up ครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตนเองเนี่ยผมขอแนะนำร้านค้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะมี TFT แล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over Top Up กันได้เลยหรือว่าตามลิงก์ด้านล่าง Description นี้ก็ได้นะอ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ